แต่ตอนนี้ก็ช็อกมากยังตั้งหลักกันไม่ได้ครับก็อย่างที่รู้ว่าคนจะรักน้องแล้วก็ติดตามน้องเขาเยอะครับทุกคนอยู่ในอาการช็อกแล้วก็ยังเสียใจยังตั้งหลักกันไม่ทันนะครับพ่อน้องดอมก็ตอนนี้ก็วิ่งกำลังวิ่งเรื่องหรือว่าประสานงานกับหน่วยงานทางของภาครัฐอยู่นะครับเขาอยู่ไหนฮะตอนนี้ฮะก็อยู่บ้านน้องดอมนั่นแหละครับอ๋อพ่อก็อยู่ที่นี่แหละครับส่วนแม่แหละฮะแม่นี่ผมไม่ทราบเหมือนกันครับได้ตอนน้องเขาเล่นฟุตบอลกับผมนี่ก็น้องเขาเคยพูดว่าอยู่ต่างจังหวัดนะครับแต่ผมไม่รู้จังหวัดอะไรครับก่อนที่แกจะไปเนี่ยตอนนี้เมื่อกี้ที่เราเข้าไปที่บ้านญาติแกเขาพูดคุยถึงเรื่องอะไรกันฮะในการทำพิธีศพยังไงบ้างฮะยังไม่มีการพูดคุยเลยครับทุกคนอยู่ในอาการโศกเศร้าเสียใจหมดครับก็ให้กำลังใจกันก็ปลอบใจกันก่อนครับช่วงนี้เพราะว่ายังไม่มีรายละเอียดอะไรมากจากอย่างเป็นทางการนี่ยังไม่มีรายละเอียดมาครับแล้วส่วนทางทีมหมูป่าที่เหลือที่10ที่เหลือเนี่ยเขาได้โทรมาคุยกับทางคนนกไหมฮะมีครับมีน้องบางคนก็อยู่ต่างประเทศเหมือนกันนะครับก็แกก็เห็นข่าวตามเพจแกก็ทักมาถามผมก็แจ้งไปว่าเป็นข่าวจริงแต่ว่าส่วนสาเหตุนั้นยังไม่ทราบแน่ชัดต้องรอแถลงรอฟังข่าวรอฟังการแถลงของทางการอีกทีหนึ่งครับตอนนี้ที่ทั้ง13หมูป่าในใครได้ไปอยู่ต่างประเทศมั้งฮะไปอยู่ประเทศอะไรมั้งฮะมีน้องอดุลได้ไปอยู่ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับแล้วก็มีน้องดอมเนี่ยครับที่ได้ไปประเทศอังกฤษนะครับของแกไปทำอะไรบ้างไปเรียนเตะบอลหรือไปยังไงฮะไปเรียนด้วยนะครับแล้วก็ไปฝึกซ้อมไปเรียนฝึกซ้อมฟุตบอลครับอยู่กับสโมสรอะไรฮะผมไม่แน่ใจว่าเป็นสโมสรแต่ไปในนามของมูลนิธิซิโก้ครับน่าจะเป็นการได้ทุนของมูลนิธิไปครับเราเห็นว่าจะมีการแสดงหนังที่นู่นด้วยเหรอฮะอันนี้ผมไม่ได้ยินข่าวไม่ได้ข่าวมาเลยนะครับเพราะน้องเขาส่วนมากก็จะเห็นอยู่แล้วว่าปรากฏตามสื่อน้อยมากเพราะน้องเขามุ่งแต่ทางฟุตบอลอย่างเดียวครับครับก่อนหน้าน้องดอมที่จะไปอังกฤษนี่เป็นยังไงฮะก็น้องเขาก็ได้ทุนจากมูลนิธิซิโก้นะครับฟอนเดชั่นแล้วก็มาลาอยู่มาเยี่ยมผมอยู่นะครับตอนนั้นก็น้องเขามาแจ้งข่าวก็รู้สึกดีใจภูมิใจอยู่แต่ตอนนี้ก็ช็อกมากยังตั้งหลักกันไม่ได้ครับก็อย่างที่รู้ว่าคนจะรักน้องแล้วก็ติดตามน้องเขาเยอะครับตกลงเขาเสียชีวิตที่ไหนฮะที่ประเทศอังกฤษนะครับที่ผมดูจากในเพจต่างๆมานะครับคือรายละเอียดข้อมูลตรงนี้ผมก็ยังไม่ทราบอะไรเลยนะครับก็ยังช็อกอยู่ครับตอนนี้ในส่วนตัวรู้สึกยังไงบ้างฮะก็เสียใจนะครับเสียใจเพราะว่าอนาคตน้องเขาก็กำลังไปด้วยดีแล้วก็ตั้งแต่น้องเขามาเริ่มฝึกหัดเล่นฟุตบอลกับผมก็พยายามให้ข้อคิดให้แง่คิดในเรื่องของฟุตบอลเขาเท่าที่ผมพอจะมีความรู้ครับส่วนน้องเขาได้ไปต่อยอดถึงอังกฤษก็สร้างความภาคภูมิใจให้กับพวกเราทั้งทีมแล้วก็ทั้งกลุ่มเพื่อนๆกลุ่มโค้ชที่เคยสอนน้องดอมทุกคนนะครับข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้าง